เรียนทราบว่ามีการลงนามใน MOU กันเรียบร้อยทุกเงื่อนไขทุกข้อที่ระบุใน MOU นี้เป็นที่รับรองกันแล้วทุกพรรคใช่ไหมคะใช่ครับก็ MOU ก็จะมีลายเซ็นของตัวแทนของทุกพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาล8พรรคอยู่ตรงนั้นกำกับอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวาระของรัฐบาลผสมที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1คือวาระที่ทุกพรรคเห็นตรงกันนะครับแนวปฏิบัติที่ทุกพรรคเห็นตรงกันอันนี้ก็จะถูกลงนามเรียบร้อยเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนแต่ในส่วนที่2เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองอาจจะมีวาระเฉพาะของตนเองที่อาจจะมีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดแล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแต่ละพรรคก็มีสิทธิ์ในการไปขับเคลื่อนต่อไม่ว่าจะเป็นภายใต้อำนาจฝ่ายบริหารในกระทรวงที่พรรคนั้นมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีหรือว่าผ่านการเสนอการแก้ไขกฎหมายเข้าไปในสภานะโดยที่แต่ละพรรคก็จะมีจำนวนส.ส.ที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองนั้นอยู่ในสภาทีนี้คุณไอติมคะพอเราลงนามกับใบเสร็จเรียบร้อยวันพรุ่งนี้อาจจะมาขอเพิ่มหรืออาจจะบางข้อออกปรับกันไปอีกนิดๆหน่อยๆยังสามารถทำได้ไหมคะคืออะไรที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ลงนามไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสมมติว่าไปค้นพบว่ามีนโยบายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในแล้วที่อยู่ใน MOU อยู่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมก็สามารถขับเคลื่อนต่อในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่แล้วครับค่ะนโยบายร่วมอันนี้เดี๋ยวถามก่อนนะทุกพรรคเห็นด้วยกันไหมคะเรื่องสมรสเท่าเทียมคุณวันมูฮัมหมัดนอมาธาเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะในกลุ่มของพี่น้องมุสลิมเรียนว่านะคะสมรสเท่าเทียมเรียนว่าข้อนี้ผิดหลักศาสนาทางเขาจะยอมอหอมหมกกับคุณเหรอคะผมเริ่มจากหลักการก่อนนะครับสมรสเท่าเทียมคืออะไรนะครับสมรสเท่าเทียมคือการบอกว่าประชาชนไม่ว่าจะเพศใดนะครับว่ามีความรักหรือว่ามีความประสงค์อยากจะสมรสกับเพศใดเนี่ยต้องสามารถแต่งงานกันได้นะครับรายละเอียดก็คือเปลี่ยนนิยามการสมรสในกฎหมายแพ่งนะครับจากการบอกว่าการสมรสเป็นสิ่งระหว่างชายและหญิงเป็นการสมรสเป็นสิ่งระหว่างบุคคล2คนนะไม่ว่าเพศใดก็ตามนะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกคนทุกเพศนะครับมีความเสมอภาคเท่ากันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายนะครับซึ่งมันไม่ใช่หมายถึงแค่การที่รัฐมารับรองความรักอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คู่สมรสได้รับด้วยเช่นกันเป็นสร้างความเสมอภาคของคนทุกเพศผ่านกฎหมายนะครับผมยืนยันว่าสิทธิสมรสเนี่ยไม่ได้ขัดกับหลักเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับแต่กฎของศาสนาบางศาสนาเขาไม่ให้อนุญาตไม่อนุญาตแล้วคือสิทธิสมรสเป็นสิทธินั่นหมายถึงว่าถ้าใครประสงค์อยากจะสมรสกันอ๋อแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ทางด้านกฎหมายกับศาสนาใช่ครับคือเป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นประชาชนถ้าเกิดว่าประสงค์จะสมรสกันก็สามารถกระทำได้ไม่ว่าเพศใดแต่สมมติประชาชนคนใดคนหนึ่งอาจจะมองว่าการที่สมรสระหว่างคนที่มีเพศกำเนิดเดียวกันขัดกับหลักศาสนาหรือความเชื่อของตนเองก็เลือกที่จะไม่ใช้สิทธินั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าสิทธิสมรสกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับเราไม่ได้มีการบังคับให้คนที่อาจจะมีความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ได้รองรับการสมรสของ2คนที่เป็นเพศกำเนิดเดียวกันต้องเข้าสู่กระบวนการหรือว่าพิธีนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือจะใช้กฎระเบียบทางศาสนาตัวเองเป็นคนเลือกเองถูกต้องไหมคะ